ขอต้อนรับกลับเข้าสู่การประกวดนะฮะ Miss Grand Thailand ปี2014ครับและตอนนี้นะฮะอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงเบรกก่อนนะฮะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านนะฮะไม่ว่าจะอยู่ทางบ้านหรือว่าอยู่ในฮอลแห่งนี้นะฮะก็รอมานานครับเราจะได้เห็นทั้ง53งามในชุดว่ายน้ำสุดสวยนะฮะและเพื่อที่จะบอกกับทีมที่กำลังจะกำลังตื่นเต้นกำลังมันและเข้มข้นในตอนนี้ฮะนั่นซึ่งก็คือบอลโลกนั่นเองฮะก็เป็นชุดว่ายน้ำที่จะออกแนวสปอร์ตด้วยครับได้รับการออกแบบสุดสวยจากกีราโรชนั่นเองครับหลังจากช่วงนี้ฮะเราจะทราบกันว่า10คนสุดท้ายจะเป็นใครครับแต่ก่อนหน้านั้นไปเจอกับความสวยความเซ็กซี่และความงามครับของ50สาวสวยครับเชิญครับหรือน้องเวียครับอายุ24 32 25 36.5 ครับน้องเวียค่ะเป็นคนร่าเริงยิ้มง่ายชอบฟังเพลงและชอบร้องเพลงนะคะดูทีวีอ่านหนังสือพร้อมทานขนมและผลไม้ไปด้วยค่ะครับวรางคณางวุฒยากรหรือน้องพลอยครับอายุ22สัดส่วน33 25 36.5 ครับคุณพลอยให้ความสำคัญกับการยิ้มค่ะไม่ว่าสถานการณ์ไหนและชอบเปิดโลกทัศน์ด้วยการเล่นอินเทอร์เน็ตออกกำลังกายและดูแลผิวพรรณค่ะหมายเลข6ครับปริชาติสารสุขหรือน้องอิงครับอายุ22สัดส่วน31 22 33.5 คนนี้เป็นคนสนุกสนานและชอบท่องเที่ยวสะสมประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อเข้าใจความต่างในสังคมและโลกค่ะหมายเลข7ครับสสิสินทวีหรือน้องสสินั่นเองครับอายุแค่19ปีครับสัดส่วน32 23 36คุณสสิเป็นคนสนุกสนานแต่ก็ชอบอ่านหนังสือและออกกำลังกายด้วยค่ะหมายเลข11ครับอนัญญามงคลไทยครับหรือน้องใบเฟิร์นนั่นเองอายุ25ปีสัดส่วน34 26 36ครับเป็นคนมองโลกในแง่ดีชอบท่องเที่ยวชอบช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่กันดารชอบเรียนต่อยมวยเต้นทำขนมถักนิตติ้งค่ะหมายเลข16ครับอลิสาซื่อสัตย์ครับหรือน้องไอซ์อายุ19ปีสัดส่วน32 25 36คุณไอซ์เป็นคนร่าเริงและชอบวาดรูปชอบออกแบบบ้านในฝันให้คุณแม่ค่ะหมายเลข21ครับ
รัตนาพรเกิดแก้วครับหรือน้องจัจจานั่นเองอายุ20ครับสัดส่วน 31.5 23 34คุณจัจจาเป็นคนยิ้มง่ายชอบเล่นกีฬาและออกกำลังกายค่ะหมายเลข22ครับณัฐนาวีสีบัวหรือน้องณัฐครับอายุ21สัดส่วน32 25 35ครับน้องณัฐเป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายรักการเดินแบบและชอบทำงานศิลปะค่ะหมายเลข30ครับจิระปิยาเหมนิธิหรือน้องแปมครับอายุ25สัดส่วน34 24 35คุณแปมเป็นคนคิดบวกค่ะชอบการออกกำลังกายในยิมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพชอบการแต่งบ้านค่ะหมายเลข31ครับแคทเทลียชูนเซครับน้องแคทอายุ22ครับสัดส่วน34 24 35คุณแคทเป็นคนร่าเริงในเวลาว่างชอบร้องเพลงชอบเรียนภาษาต่างๆเพื่อสามารถพูดได้หลากหลายภาษาค่ะหมายเลข32ครับณัฐพัฒน์พงประพันธ์น้องเมย์นั่นเองครับอายุ20ปีสัดส่วน31 24 37คุณเมย์เป็นคนมีความกตัญญูในเวลาว่างชอบถ่ายรูปรำมวยไทยและอ่านหนังสือประวัติบุคคลที่ประสบความสำเร็จค่ะหมายเลข35ครับปราภัสสรดิษฐ์ดำรงหรือน้องปลาครับอายุ23ครับสัดส่วน31 24 35คุณปลาชอบเข้าสังคมร่าเริงในเวลาว่างชอบเดินแบบมากที่สุดและชอบฟังเพลงค่ะเลข36ครับกิรณาโทนวนิชครับหรือน้องฟ้านั่นเองอายุ18ปีครับสัดส่วน32 22 36คุณฟ้าเป็นคนมีความอดทนสูงค่ะแต่ในเวลาว่างจะชอบดูหนังฟังเพลงและเต้นรำกับเพื่อนๆค่ะหมายเลข38ครับทิชยาชีวาโรจน์ครับหรือน้องโมสเนงครับอายุ25ปีสัดส่วน32 25 35คุณโมสค่ะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายชอบการทำอาหารโดยเฉพาะการทดลองสูตรและเมนูใหม่ๆเมื่อมีเวลาว่างค่ะหมายเลข43ครับพันธิราสิงห์โฮครับน้องอ้ายครับอายุ20ปีสัดส่วน32 26 36.5 คุณอ้ายค่ะเป็นคนร่าเริงในเวลาว่างชอบวาดรูปอ่านหนังสือและหาความรู้ใน YouTube เกี่ยวกับเรื่องของการเดินแบบและแต่งหน้าค่ะหมายเลข44ครับพริชยพัฒน์ขอนทองหรือน้องปังปอนครับอายุ22ปีสัดส่วน32 24 35ครับปังปอนเป็นคนรักในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูหากมีเวลาว่างจะดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือที่ให้ประสบการณ์แก่ชีวิตค่ะหมายเลข
เลข47ครับพิมพ์จันทร์พิชยสูตรครับน้องพิมพ์ครับอายุ20ปีสัดส่วน30 24 34ครับคุณพิมพ์เป็นคนพูดน้อยเรียบง่ายในเวลาว่างจะชอบฟังและเต้นตามเพลงค่ะและทำงานศิลปะมัดย้อมและเพ้นรองเท้าค่ะหมายเลข48ครับชนทิชาอิ่มจัญญาครับและน้องชนรีครับอายุ25ปีครับสัดส่วน32 24 34.5ชนชนรีค่ะแม้จะเป็นคนหน้าตาดุแต่จริงๆจะเป็นคนสนุกในเวลาว่างจะมีงานอดิเรกคือการร้องคาราโอเกะเล่นโบว์ลิ่งและอ่านหนังสือประเภทนวนิยายค่ะหมายเลข49ครับพัทราพรหวังหรือน้องเฟิร์สเนย์ครับอายุเพียง19ปีครับสัดส่วน 32.5 26 38ครับคุณเฟิร์สเป็นคนใจกว้างกล้าแสดงออกและในเวลาว่างชอบศึกษาธรรมะเข้าฟิตเนสเพื่อออกกำลังกายค่ะและหมายเลข50ครับนัตติกาทองสำริดครับน้องจูนอายุเพียง25ปีครับสัดส่วน31 24 35คุณจูนค่ะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีมุ่งมั่นมีงานอดิเรกที่ทำในเวลาว่างคือเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวค่ะขอเสียงปรบมือให้กับ20สาวสวยบนเวทีแห่งนี้ครับสวยมากเลยค่ะนี่แหละครับคือคอลเลกชันพิเศษจากกีลาโรชเองครับต้องขอบคุณการแต่งงานฮะโดยเครื่องสำอาง cover มานะครับรวมไปถึงรองเท้าสวยๆจากพัฒนศิลป์ครับค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับ10คนสุดท้ายค่ะเรายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจของผู้เข้าประกวดให้ได้ชมกันนะคะพักความตื่นเต้นกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันค่ะหลังจากการเปิดรับสมัครและออดิชั่นมีสาวงามร่วมประกวดเวที Miss Grand Thailand 2014เป็นจำนวนมากจนได้ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น50คนสุดท้ายบรรยากาศการคัดเลือกนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักจากนั้นผู้เข้าประกวดทั้ง50คนได้เดินทางมาเก็บตัวกันที่สโมสรฟุตบอลชื่อดังของเมืองไทยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สนามฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดต้อนรับผู้เข้าประกวดนางงามโดยมีคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมด้วยนักฟุตบอลดาวดังของทีมมากันแบบครบทีมเพื่อลงสนามสอนนางงามเล่นฟุตบอลบรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่นและสนุกสนานจากนั้นยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานบนสนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตซึ่งเป็นสนามที่ออกแบบโดยนักออกแบบสนามมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกซึ่งผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2014เป็นคณะแรกที่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมสนามแข่งขันก่อนจะมีพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการและทัวร์สนามฟุตบอล iMobile Stadium แบบ Exclusive บุรีรัมย์ B-Boxingเป็นสถานที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ในรูปแบบมวยไทยให้ผู้เข้าประกวดได้ลองสัมผัสศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบเต็มๆจะ
ากนั้นก็มาถึงกิจกรรมสปอร์ตเดย์โดยแบ่งออกเป็น5สีทีมละ10คนทีมสีชมพูทีมสีฟ้าทีมสีส้มทีมสีม่วงทีมสีเขียวร่วมแข่งขัน3เกมสำคัญเพื่อเก็บคะแนนชิงรางวัลเหรียญทองมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่คุณวัฒน์อิสระไกรศีลผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์จัดทำขึ้นเป็นพิเศษทั้ง50คนได้ตามรอยคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ว่าเมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมขอเสียงปรบมือให้กับวิทยาของเรานะฮะอย่างที่เห็นอยู่นะครับกิจกรรมมากมายนะครับได้ออกกำลังกายด้วยนะครับได้เพื่อนใหม่เพียบเลยรวมไปถึงประสบการณ์ที่ดีแน่นอนนะครับจากประสบการณ์ครั้งนี้นะฮะแต่ว่าช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่หลายต่อหลายท่านต้องลองอย่างแน่นอนนะเพราะว่าเราจะบอกรายชื่อนะครับ10คนสุดท้ายของเรานะครับคุณแพนเค้กตื่นเต้นมากๆค่ะลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะต้องลุ้นไปด้วยกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับท่านแรกที่จะเข้ามาอยู่กับเราในรอบ10คนสุดท้ายในการประกวด Miss Grand Thailand ปี2014ได้แก่ได้แก่หมายเลข22ครับณัฐนารีสีบัวแรงบันดาลใจในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของนัทนะคะคืออยากหาประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะนำไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะและนัทพร้อมนะคะสำหรับการประกวดบนเวทีระดับประเทศแห่งนี้ค่ะและผู้ที่เข้ารอบท่านต่อไปได้แก่หมายเลขหมายเลข7ค่ะคุณสสิสินทวีค่ะประกวด Miss Grand Thailand 2014ของสสิก็คือสสิใฝ่ฝันที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปยืนอยู่บนเวที Miss Grand International เพราะสสิเชื่อมั่นว่าตัวเองมีศักยภาพและความสามารถมากพอที่จะนำความสำเร็จกลับมาให้กับคนไทยได้ค่ะและท่านต่อไปที่จะเข้ามาอยู่ในรอบ10คนสุดท้ายกับเราได้แก่หมายเลข44ครับปริชยพัฒน์ขอนทองแรงบันดาลใจที่สำคัญสำหรับปังปอนก็คือครอบครัวเพราะครอบครัวคือกำลังใจและแรงผลักดันที่ดีค่ะและปังปอนเลือกเวที Miss Grand Thailand เพราะปังปอนเชื่อว่าเวทีนี้มีคุณภาพและมีศักยภาพสู่เวทีระดับสากลค่ะและผู้ที่เข้ารอบท่านต่อไปได้แก่หมายเลข1ค่ะคุณณัฐออนจันตลักษณ์ค่ะจากการที่ได้ยินได้เห็นและได้ติดตามการประกวด Miss Grand Thailand 2013และได้บอกกับตัวเองว่าจะต้องมาสมัครเวทีนี้ให้ได้และในวันนี้เวียได้ยืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วค่ะและท่านต่อไปที่ได้เข้ารอบได้แก่หมายเลข48ครับชนทิชาอิ่มจัญญาประกวดทุกครั้งชลีจะมีแม่ที่คอยเป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันมาเสมอทำให้เรารู้จักการล้มลุกคุกคานดีใจเสียใจแต่ไม่เคยคิดที่จะย่อท้อทำให้แรงผลักดันเหล่านี้ชลเลือกมาประกวดที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะและท่านต่อไปท่านที่6ค่ะได้แก่หมายเลข16ค่ะคุณอลิสาซื่อสัตย์ค่ะ
และเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024นี้ได้ทำให้ไอซ์มายืนณจุดนี้แล้วค่ะและท่านต่อไปที่จะเข้ามาอยู่ในรอบต่อไปกับเรานะครับได้แก่หมายเลข49ครับพัชรพรหวังเพราะเวทีนี้เปิดโอกาสให้ก้าวสู่ความเป็นสากลแสดงถึงเกียรติยศนำไปสู่เวทีโลกและเฟิร์สเชื่อมั่นว่าตนเองมีศักยภาพและประสบการณ์มากเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดความเป็นไทยสู่ระดับสากลได้ไม่แพ้ชาติอื่นค่ะและท่านต่อไปที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข11ค่ะคุณอนัญญามงคลไทยค่ะใบเฟิร์นคิดว่าเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์จะเป็นบันไดอีกก้าวที่ทำให้ใบเฟิร์นได้พิสูจน์ความสามารถและศักยภาพของตัวเองเพื่อพร้อมก้าวสู่ระดับสากลค่ะเอาละครับเหลือเพียงแค่2ท่านนะครับที่จะมาอยู่ใน10คนสุดท้ายกับเราครับชอบหมายเลขอะไรฮะชอบใครครับขอแสดงความยินดีให้กับหมายเลขหมายเลข5ครับวราคดางวุฒยากรการได้ยืนอยู่บนเวทีประกวดสาวงามระดับประเทศทุกอย่างล้วนสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัวดังนั้นเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์จึงเปรียบเสมือนสะพานแห่งความใฝ่ฝันที่มอบประสบการณ์ดีๆให้กับพลอยได้ก้าวเดินตามความใฝ่ฝันของตนเองค่ะและผู้เข้ารอบ10คนท่านสุดท้ายได้แก่หมายเลข30คนสุดท้ายนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เข้ารอบค่ะอยากสวมใส่สะพายไทยแลนด์สู่เวทีสากลอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าผู้หญิงไทยมีรูปร่างหน้าตาและศักยภาพทัดเทียมเท่าสากลได้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับ10คนสุดท้ายที่เข้ารอบค่ะต้องขอส่งกำลังใจให้กับสาวงามทั้งหมดค่ะบนเวที Miss Grand Thailand 2014ค่ะช่วงหน้านะคะคุณแมทธิวสาวงามทั้ง10คนพร้อมเพื่อนๆค่ะจะกลับมาในชุดราตรียาวและทราบผลแน่นอนว่าใครจะเป็น5คนสุดท้ายพร้อมการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ของเธอค่ะสักครู่เดียวค่ะกับผมMiss Intercontinental Thailand 2014จะได้รับรางวัลดังนี้มงกุฎเกียรติยศมูลค่า 300,000 บาทเงินรางวัล 100,000 บาท Miss Tourism International Thailand 2014จะได้รับรางวัลดังนี้มงกุฎเกียรติยศมูลค่า 300,000 บาทเงินรางวัล 50,000 บาททั้ง2ตำแหน่งยังจะได้รับของรางวัลจากผู้สนับสนุนดังนี้เครื่องดื่มอิชิตัน Selected ดื่มฟรีตลอดทั้งปีกิฟต์วอเชอร์จากโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมูลค่า 100,000 บาทบัตร Exclusive VIP Card จากวุฒิศักดิ์คลินิกมูลค่า 200,000 บาทกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพทุนประกัน3ล้านบาทจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องเล่น AJ DVD หลักสูตรเพเจียนโคชชิ่ง10วันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและด้านอื่นๆที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์มูลค่า 250,000 บาท